กลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับเรายังคงอยู่กันที่ชมรมพระเครื่องเทสโก้โลตัสปิ่นเกล้านะครับกับเรื่องราวของพระปิดตานะครับโดยคุณอาคมครับและช่วงนี้เราจะมาดูนะครับมาศึกษาให้เห็นของจริงกันนะครับที่คุณอาได้เกริ่นเอาไว้คือสำคัญที่สุดคือการเห็นของจริงนะครับวันนี้มีพระปิดตาที่เรียกได้ว่าคุณอาใช้ติดตัวเป็นประจำนะครับจะมานำเสนอให้ดูกันนะครับขออนุญาตนะครับผมเริ่มที่องค์แรกก่อนเลยนะฮะองค์แรกองค์นี้นะฮะจะเป็นพระพิมพ์รูปเหมือนซึ่งไม่ใช่เป็นพระปิดตาครับผมเพิ่งจะมาใส่วันนี้เพราะเพิ่งจะโดนปลดปิดตาองค์กลางไปครับองค์นี้เป็นพระรูปเหมือนของหลวงพ่อคนวัดบางแสนครับนะฮะซึ่งเป็นสุดยอดพระปิดตาทางใต้นะฮะของประเทศไทยจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ได้ยินชื่อเสียงของหลวงพ่อคนวัดบางแสนนี่ค่อนข้างที่จะเยอะครับแต่คนที่จะได้เห็นพระแท้ๆของท่านค่อนข้างที่จะมีโอกาสน้อยเพียงคนเดียวมีพระเข้ามาอยู่ในประเทศไทยที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยที่เป็นพระหลวงพ่อคนวัดบางแสนจริงๆแล้วมีน้อยมากครับนะผมเข้าใจว่าน่าจะไม่ถึง 5% นะเพราะว่าพระวัดวัดอุตมารามหรือวัดบางแสนนี่นะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นวัดที่เป็นพระสงฆ์ไทยนะฮะแต่เป็นพระที่อยู่ในพื้นที่เขตปาเซมัดของมาเลเซียเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นพระมาเลเซียโดยปริยายครับผมแล้วเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะแปลกที่ว่าพระของมาเลเซียเนี่ยนะฮะได้รับการยอมรับนับถือจากเหล่าบรรดาคนที่นับถือท่านครับไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธจีนพุทธนะฮะหรือไม่ว่าจะเป็นอิสลามครับนะฮะล้วนนับถือท่านเพราะเหตุที่ท่านมีคุณูปมาการในหลายๆด้านซึ่งผมจะข้ามสิ่งเหล่านี้ไปครับนะแต่เราสามารถพูดได้ว่าพระบางแสนพระปิดตาบางแสนนี่เป็นพระที่ในชีวิตของผมนี่นะฮะผมถือว่าพระไทยครับคนไทยนับถือเป็นเรื่องธรรมดาครับผมนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าพระไทยคนต่างชาตินับถือคนต่างศาสนานับถือนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาอิสลามเนี่ยเรื่องใหญ่ครับผมไม่ธรรมดาละเรื่องใหญ่ครับนะฮะแล้วก็เรื่องราวของท่านเนี่ยผมพูดได้ว่าลึกล้ำสุดคณาฮะต้องลงไปศึกษาจริงๆต้องลงไปในพื้นที่จริงๆต้องเข้าถึงคนในพื้นที่จริงๆหรือแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในลักการตันต้องถ้าเขาได้เล่าออกมาเนี่ยเราจะคาดไม่ถึงเลยนะเรื่องราวของประวัติของพระองค์นี้นะซึ่งในสมัยหนึ่งเนี่ยผมเป็นคนที่รักชอบแล้วก็หลงใหลในพระปิดตานะครั้งหนึ่งเราเคยคิดว่าเอาละสุดยอดพระปิดตาเนี่ยผมต้องมีให้ได้หลวงพ่อแก้วหลวงพ่อพูดหลวงโตหลวงพ่อโตหลวงพ่อเจียวหลวงพ่อคลี่ผมต้องมีให้ได้นะฮะแล้วก็แม้กระทั่งหลวงปู่วัดสะพานสูงนะครับผมก็เคยซื้อกับท่านนายกไว้องค์ในสมัยก่อนนะฮะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่สุขปากคอมาขำเข้าก็ดีหรือหลวงปู่วัดหนังนะฮะหลวงพ่อพระครูธรรมทองหรืออะไรต่างๆเราเนี่ยนะซึ่งเป็นพระที่อยู่ในฝันเนี่ยนะรเราก็ค่อยๆสะสมจนในขณะนี้ผมกล้าพูดได้ว่าน่าจะอยู่ที่ผมค่อนข้างไม่น้อยนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเมืองชนนี่เป็นประเภทที่เราไม่เคยถอยนะฮะพระถูกตาถ้าราคาถูกหูเราซื้อทั้งนั้นแล้วก็สำคัญที่สุดในขณะนั้นเราคิดว่าไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่สุขวัฒน์มหาโพธิ์มาขามข้าวก็ดีหลวงปู่ไผ่วัดเชิงเลนก็ดีหลวงปู่วัดสะพานสูงก็ดีหรือไม่ว่าจะเป็นพระเกจิอาจารย์ที่อยู่ในแถบภาคกลางอะไรต่างๆเราเนี่ยสุดยอดละนะจนกระทั่งพอเราได้เข้าไปในรัฐกรังตันแล้วก็ได้ไปรู้เรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วเราก็เอกใจว่าเอ๊ะแล้วก็พอไปศึกษาปอดของท่านลึกๆเราค่อนข้างที่จะสงสัยว่าพระดับอย่างนี้ทำไมไม่มีอยู่ในประเทศไทยครับหรือมีอยู่ก็น้อยมากน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นพระปิดตาบางแสนเนี่ยเป็นพระที่ผมจะพูดรวบๆลัดๆหน่อยละกันนะฮะเป็นพระที่ท่านสร้างขึ้นมาด้วยตัวของท่านเองครับนะฮะไม่ได้มีผู้หนึ่งผู้ใดมาสร้างพระมาช่วยท่านสร้างพระอาจจะมีพระเถรเนรอะไรต่างๆหลายตัวมาผสมเตรียมมามวลสาเตรียมนะครับผมแต่เรื่องการทำพระในแต่ละองค์ท่านทำด้วยตัวของเองทั้งสิ้นครับนะฮะแล้วเท่าที่เราทราบมาจากคนในท้องถิ่นก็ดีหรือแม้กระทั่งคนต่างศาสนาเราเนี่ยนะซึ่งเขาก็พูดได้อย่างเขาพูดได้เต็มปากว่าเขามีพระวัดบางแสนเนี่ยเขามีพระซึ่งเขาจะมีคำลำเรียกของเขาอยู่คำหนึ่งนะซึ่งถ้าหากว่ามีพระของพระองค์เนี่ยนะเขาพอใจแล้วนะเขามั่นใจในชีวิตและทรัพย์สินแล้วครับเพราะแม้ตั้งแต่ระดับต่ำสุดสูงสุดเนี่ยก็ยังให้ความเคารพในตัวท่านนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าสุดยอดพระปิดตาเมืองใต้เนี่ยนะฮะก็คือกลุ่มพระของสายเขาอ้อก็ดีหรือสายหรือของหลวงพ่อกลุ่มบางแสนก็ดีเป็นพระที่มีคุณภาพนะฮะแล้วก็มีอิทธิบารมีผมว่าไม่แพ้พระในภาคกลางครับผมไม่แพ้พระภาคกลางนะฮะนะครับเอาละครับองค์ต่อไปครับ
อันนี้จะเป็นพิมพ์สังฆจายของหลวงปู่ยิ้มมะหนองบัวนะฮะหลวงปู่ยิ้มมะหนองบัวนี่ท่านสร้างพระด้วยเนื้อผง2รูปแบบนะฮะรูปแบบนึงจะเป็นเนื้อเป็นเนื้อผงนะฮะเป็นเนื้อผงแล้วก็รูปแบบนึงจะเป็นเนื้อออกสีเทาก็คือออกสีเหลืองออกสีเทาจะมี2มีเทียบๆจะมี2เวอร์ชันซึ่งวิธีการสร้างพระของท่านนี่ก็เป็นวิธีการสร้างแบบโบราณผมขอย้ำว่าเป็นแบบโบราณเพราะฉะนั้นแต่ละองค์เนี่ยนะจึงมีความละไม้คล้ายเหมือนใกล้เคียงกันแต่ว่าจะไม่มีองค์ไหนที่เหมือนกันไปเลยแต่ที่บอกในความเหมือนที่แตกต่างครับมันจะมีกระบวนการของเขาที่ผลิตนะครับและสิ่งสำคัญที่สุดหลวงปู่ยิ้มแห่งวัดหนองบัวนี่ผมเข้าใจว่าคนพื้นที่คนท้องถิ่นน่าที่จะมีข้อมูลตรงนี้ได้ค่อนข้างจะลึกดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าส่วนผสมที่สำคัญหลักๆของเขาเนี่ยเป็นจุดสำคัญอย่างหนึ่งนะฮะและส่วนที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือโครงสร้างของกระบวนการถ้าเรียกว่ากดพิมพ์แล้วแต่งพิมพ์อีกครั้งนึงต้องมีนะครับคือถ้ากดแล้วไม่แต่งไม่ใช่ครับผมนี่นะฮะต่อไปครับอันนี้จะเป็นแร่บางไผ่ของหลวงปู่จามวัดโมลีเนี่ยนะฮะแต่ว่าไม่ได้เป็นรูปพระปิตาครับแต่ดันเป็นในรูปแบบของเป็นรูปแบบในรูปแบบของพระพิฆเนศครับผมซึ่งผมไปพบพระองค์นี้นะอยู่ที่ท่าประจันผมเห็นเข้าตอนแรกผมก็ดูผันผ่านก็คิดว่าไม่น่าจะใช่ครับก็เลยเดินกลับไปแล้วก็เลยกลับมาอีกทีก็มาดูนะฮะพอมาดูเสร็จเรียบร้อยไปปั๊บเจ้าของร้านเขาบอกว่าอย่าเพิ่งเดินผ่านดูก่อนครับนะดูก่อนผมก็คือแรกๆเราเดินผ่านจริงเรายอมรับคือเราคิดไม่ถึงว่าจะมีจะมาเจอครับเราก็พอเราดูจริงๆเราก็เออพระองค์นี้ใช่แล้วก็บอกเออใช่พระองค์นี้ผมไม่เคยเห็นที่เป็นรูปพิฆเนศนะแต่ว่าเนื้อหาสาระผมเห็นชอบครับก็เป็นของแปลกอย่างหนึ่งนะฮะเราก็ขอเช่าจะเข้ามาต่อครับผมซึ่งแร่บางไผ่นี่ผมเข้าใจว่าคนที่ศึกษาแร่บางไผ่จริงๆจะเข้าใจโครงสร้างของเขาว่าขบวนการสร้างพระปิตาแร่บางไผ่ไม่ได้เอาแร่มาทำครับผมผู้ใหญ่หลายๆท่านในอดีตท่านคงจะมีข้อมูลเยอะอยู่แล้วครับท่านไม่ได้เอาแร่มาทำเพราะว่าไม่สามารถเอาแร่ได้แร่ทรงพันหนีหายหมดสุดท้ายได้แต่ขี้แร่มาผสมครับนะแล้วก็จะมีการหมักมีการแรงต่างหลายทั้งปวงแล้วก็เอาสนิมเหล่านั้นมาถลุงอีกทีครับผมเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของเขาจะเป็นองค์ประกอบหลักที่มีสนิมโลหะเป็นแกนกลางครับผมแล้วก็จะมีพวกโลหะตัวอื่นๆที่ถือเอาไว้ให้เป็นเหมือนกับเป็นเชื้อที่ก่อติดครับนะผสมลงไปด้วยนะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบหลักของแร่บางไผ่จึงจำเป็นจะต้องมีเสี้ยนแร่ของเขาอยู่นะฮะเสี้ยนแร่ถามว่าสำคัญไม่สำคัญมากครับนะเพราะว่าผมให้คำจำกัดความของคำว่าเสี้ยนแร่เสี้ยนแร่ไม่ใช่เส้นแร่ครับเป็นเส้นถ้าเส้นแร่คือจงใจเจตนาถ้าเส้นแร่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติครับที่เกิดจากการเอาสนิมเหล็กนั้นมาถลุงนะและเมื่อสนิมเหล็กเหล่านั้นเกิดการเจนตัวก็จะเกิดเป็นเส้นคมคมบางๆเหมือนเส้นขนแมวครับผมซึ่งควรจะมีในแร่บางไผ่แต่ถ้าองค์ไหนที่ไม่มีจะทึกทักเอาว่าไม่แท้ก็ไม่ได้ต้องดูองค์ประกอบตัวอื่นนะประกอบกันด้วยขบวนการของงานเทหล่อถูกต้องไหมครับผมนะแล้วก็ขบวนของพิมพ์ของเขาถูกต้องไหมครับนะในส่วนของที่เป็นพิมพ์พิฆเนศเนี่ยผมถือว่าเป็นพิมพ์นอกเหนือจากพิมพ์ปิตาโดยทั่วไปครับผมนะครับต่อไปครับพระองค์นี้เป็นพระปิตาหลวงพ่อคลีพระสมถะครับนะหลวงพ่อคลีพระสมถะนี้ท่านถือว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดเป็นหนึ่งในสุดยอดปัญจปิตามณชนนะฮะเป็นองค์ที่5นะฮะนับตั้งแต่หลวงพ่อแก้วหลวงพ่อพูดหลวงพ่อโตหลวงพ่อเจียวหลวงพ่อคลีครับหลวงพ่อคลีเนี่ยนะฮะท่านสร้างพระขึ้นมาในราวปี2445ในราวประมาณเนี่ยนะครับผมเกิดไม่ทันผมเอาประมาณแล้วกันนะฮะเพราะว่าเรารู้ว่าท่านเนี่ยมรณภาพปี2461นะปี2461ก็คือปีที่ท่านมรณภาพครับแต่ปีที่ท่านสร้างพระแล้วท่านสร้างพระขึ้นมาน่าจะมีหน้าที่จะมีเหตุผลเดียวในการที่ท่านสร้างพระในช่วงนั้นก็คือว่าท่านต้องการสร้างโบสถ์ครับผมและบูรณะโบสถ์เก่าซึ่งเป็นโบสถ์เก่าเป็นหลังเล็กๆท่านก็จะมาทำโบสถ์ให้มันใหญ่ขึ้นอะไรต่างๆขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะตอบแทนเหล่าบรรดาคนที่จะมาช่วยหรือท่านสร้างพระอุโบสถก็นอกจากมีพระแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจงคงจะมีอะไรเป็นสิ่งตอบแทนครับเพราะฉะนั้นพระของท่านที่ทำเนี่ยเป็นพระมีทั้งเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับเป็นเนื้อผงคู่รัก
นะแล้วมีทั้งเนื้อน้ำตาลออกเป็นสีน้ำตาลกะลาออกสีดำหลากหลายนะแล้วแต่เป็นแล้วแต่ช่วงเวลาที่ท่านทำคือถ้าในกรณีคนที่สร้างพระบิดาผงคู่กลางนี่นะเท่าที่เราได้เห็นเท่าที่เราได้ตรวจสอบได้เช็คหรือแม้กระทั่งเราลองทำดูด้วยตัวผมเองอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าครั้งหนึ่งผมเคยเรียนการทำของคุกลักอาจารย์แฟงวัดป่าครับนะผมเคยเรียนกับท่านเสร็จแล้วก็ลักษณะทำให้เรารู้ถึงความยากง่ายในการทำของคุกลักว่าของคุกลักเนี่ยทำอย่างไรครับนะเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจเรื่องกระบวนการผลิตของคุกลักจะมองของคุกลักออกนะอันดับแรกของการทำพระที่ถือว่าง่ายที่สุดก็คือเอาผงมาทำเป็นพระเลยครับนะอันดับที่2ก็คือหลังจากที่มีการพัฒนาขึ้นมาเป็นปั๊บก็เอาส่วนผสมของวัสดุตัวใดตัวหนึ่งมาผสมกับผงเหล่านั้นมาเป็นพระนะฮะเพราะฉะนั้นพระเนื้อผงกุกลักเนี่ยพระชุดแรกของรามดาเกจิต่างๆนี่เท่าที่เราเห็นคือเริ่มเดิมทีก่อนจะมาเป็นผงกุกลักที่เป็นเนื้อน้ำตาลกะลาอย่างที่น้ำตาลกะลาอย่างที่เรานิยมว่าเป็นอันดับแรกอันดับหนึ่งอันดับพิเศษอะไรแต่เราเนี่ยนะก่อนที่จะมาสิ่งก่อนที่จะมาเป็นสิ่งเหล่านี้จะเกิดจากกระบวนการใช้ลักษมุกผสมใบลานครับเพราะฉะนั้นจึงเกิดเป็นพระที่เราเรียกได้ว่าพระเนื้อสีน้ำตาลดำครับพระเนื้อสีน้ำตาลดำนี่จะเป็นพระยุคแรกๆเพราะว่ามันยังสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ค่อนข้างที่จะมีเวลาหน่อยนะฮะแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่ต้องเสียดายผมมากไปนะเพราะฉะนั้นพระยุคแรกๆของเราเวลาเกจิอาจารย์เก่าๆมักเป็นสีดำนะฮะแล้วค่อยพัฒนาขึ้นมาโดยการเอาเนื้อเกสรนู่นเอาจระพัดสารเพนผสมกันไปมีส่วนผสมอื่นเข้ามาช่วยด้วยที่กลายเป็นเนื้อน้ำตาลกะลานะเป็นลักษณะส่วนพระที่วิสมาตาท่านจะมีพระอยู่2เวอร์ชันเวอร์ชันแรกก็คือคนทั่วไปในจังหวัดชลบุรีจะเรียกว่าพิมพ์เสียนโตเสียนโตจะมีรูปแบบของท่านโดยชัดเจนอาจจะมีใหญ่บ้างเล็กบ้างนะแล้วแต่พิมพ์ในแต่ละพิมพ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงของการทำพระครับผมคือไม่ใช่เสียนโตไม่ใช่ยืนมีแค่พิมพ์เดียวนะเสียนโตเท่าที่เราเคยผ่านมือผมเนี่ยทั้งหมดผมเข้าใจไม่น่าต่ำกว่า 4-5 แบบของเสียนโตครับผมนะฮะและอีกแบบนึงก็คือเสียนเล็กเสียนเล็กก็จะแบบเป็นแบบเดียวกับเสียนโตเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเสียนโตก็ดีไม่ว่าจะเป็นเสียนเล็กก็ดีนะฮะท่านจะทิ้งรายละเอียดของท่านเอาไว้หลายอย่างครับเป็นเหมือนลายเซ็นอย่างนี้ถูกไหมฮะเป็นเหมือนลายเซ็นเป็นเอกลักษณ์ครับผมเป็นลายเซ็นของท่านก็จะทิ้งเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์เสียนโตยุคแรกถึงยุคหลังเสียนเล็กยุคแรกถึงยุคหลังนะและพระหลวงพ่อคลีบเป็นพระที่เรากล้าพูดได้ว่าสำหรับตัวผมเองเนี่ยเป็นพระที่ผมมีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะนะมีค่อนข้างเยอะผมเคยพยายามสืบค้นหลายๆเรื่องเกี่ยวกับท่านนะฮะสืบค้นหลายๆเรื่องเกี่ยวกับท่านตั้งแต่สมัยตอนที่ท่านเริ่มบูรณะโบสถ์เนี่ยก็หลวงปู่เจียมครั้งหนึ่งเนี่ยฮะนี่ผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ผมเกิดไม่ทันนะฮะแต่เขาเล่าสู่กันฟังเราก็มาเล่าให้ฟังพอเป็นพิธีนะว่าครั้งหนึ่งตอนที่ท่านสร้างโบสถ์นะฮะตอนที่ท่านสร้างโบสถ์เนี่ยหลวงพ่อครีบเนี่ยท่านหันหน้าโบสถ์เนี่ยกระหันพระประธานเนี่ยลงทะเลนะท่านมีเหตุผลของท่านนะฮะเสร็จแล้วก็จะมีเกจิอาจารย์ในยุคนั้นที่เป็นเพื่อนกับท่านเป็นรุ่นพี่ท่านเป็นพระสนิทสนมกับท่านนะมานิมนต์บอกว่าท่านเปลี่ยนหันหน้าออกทางตะวันออกเถอะอย่าลงทะเลเลยเพราะลงทะเลมันทิศตะวันตกครับผมคือถ้าลงทะเลแล้วเนี่ย อยากจะให้ท่านอยู่สงเคราะห์ญาติโยมนานๆหน่อยนะท่านก็พูดอยู่คำหนึ่งว่าชีวิตอาตมาถวายกับพระศาสนาไปแล้วสิ่งที่อาตมาต้องการก็คือยังพระศาสนาให้อยู่ยั่งยืนยงยาวนานและช่วยเหลือหลานบรรดาลูกหลานชุมชนสมถะให้ลืมตาอ้าปากได้ครับท่านตั้งใจแค่นั้นตั้งใจอยู่สองประเด็นคือไม่ได้คิดถึงตัวเองเลยโดยที่ไม่ได้โดยที่เอาตัวทองของท่านเองเนี่ยเป็นตัวแรกเปลี่ยนครับผมนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านหันหน้ารับประทานก็ดีโบลงทะเลก็ดีเป็นบางสิ่งบางอย่างเป็นผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นกระบวนการอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งสามารถช่วยชุมชนชาวสมถะนะในปัจจุบันให้เป็นชุมชนที่ผมกล้าพูดได้เลยนะว่ารวยมากครับผมรวยมากเหตุผลจากการที่ท่านตั้งหน้าพระประธานแล้วโบสถ์หลวงปู่ครับคือถ้าพูดง่ายๆคือเป็นห่วงจุ้ยของท่านอ่ะเป็นภาษาชาวบ้านคือท่านต้องตั้งใจอย่างนั้นท่านพูดคำเดียวบอกว่าสมบัติในท้องสมบัติในแผ่นดินมีเท่านี้ครับแต่สมบัติในท้องทะเลมหาสมุทรมีมากมายมหาศาลมากกว่านี้เป็น10เท่าร้อยครับผมท่านจะดึงขึ้นมาให้ลูกหลานท่านเนี่ยปลดเปลื้องภาระนี้สิจะได้เป็นสุขสบายได้ลืมตาอ้าปากได้ครับเพราะฉะนั้นพอหลังจากที่พระโบสถ์เสร็จมีการเฉลิมฉลองโบสถ์เสร็จเมื่อปี2461หลังจากที่พระโบสถ์เสร็จท่านมรณภาพครับ
เอาละครับแหมวันนี้นะฮะได้ความรู้เกี่ยวกับพระปิตาเนี่ยให้คุณผู้ชมไปต่อยอดเยอะพอสมควรเลยนะฮะเรียกได้ว่าคือถ้าจะให้ดีที่สุดเราจะต้องลงไปศึกษาด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ต้องศึกษาทุกกระบวนการตั้งแต่กระบวนการในการผลิตไปจนสู่กระบวนการในการได้มาซึ่งการเป็นพระการดูตำหนิต่างๆนะครับอาจจะขอนิดนึงตรงที่ว่าเรารับฟังได้แต่ไว้หูหน่อยนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องทุกราวเราสามารถรับฟังได้แต่ไว้หูนิดนึงนะฮะและเรามีสมองไว้ให้เราผมคิดพิจารณาสิ่งใดที่เราคิดว่าเราสามารถเชื่อถือได้มีหลักมีเหตุผลพร้อมเรายินดีเชื่อถือครับแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งใดที่เราพิจารณาแล้วเนี่ยไม่มีน้ำหนักพอก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่เชื่อถือแต่เราไว้พิจารณาได้นะครับผมวันนี้นะฮะขอบคุณคุณอาคมเป็นอย่างสูงนะครับที่มาแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับพระปิตากับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเยี่ยมชมชมรมพระนะครับมีร้านพระเครื่องที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่พักสักครู่เดี๋ยวครับ